การเดินทางไปที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับโอ้ตำลึกย่างขนมนี่ครบได้กี่นะครับมีรถไฟนี่นะครับ JR นะครับมีซอกซอยเขาแบบน่ารักมีรถไฟเราใส่นะไปแล้วลูกเอาพอยเอากล้องไหนเอากล้องไหนโอ้โหเกือบลงท่อแล้วจะเป็นที่เช่าจอดรถนะครับนี่คิดกินควันแบบควันกินครับเช่าจอดรถนะครับอย่าหลีกนะโอ้ยมีมีดนะมีกำลังทำอยู่เลยครับว้านี่ครับกล้องพร้อมนางแบบพร้อมเอาไปไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับรอรถไฟดีมากเลยเฮ้เฮ้เฮ้วันนี้ก็ติดรถไฟนะครับเราดูภาพรถไฟผ่านไปด้วยกันเลยนะครับจบโอ้เรียกว่าวันนี้เป็นแหล่งนักท่องเที่ยวเดินแข็งเลยนะครับยิ่งใกล้ๆกับวัดที่จะไปเนี่ยว่าคนก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับวันนี้จะไปไหนกันครับจะไปศาลเจ้าเอทันค่ะไม่ใช่ไปอะไรนะไปมาแล้วเหรอฟูจิมิฟูจิมิอะไรนะอีอรินารีอะไรยังไม่เคยถูร้อนร้อนจนเบลอไปหมดละต้องกินนะครับโอ้โหเอาหมูนี่ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับสำหรับที่จอดไปกินโลกลับมาแล้วเรียบร้อยครับของเราแล้วก็ให้ดูไปกินหน่อยนี่ถ้วยละ400เยนนะคะโอ้โหเท่าไหร่เนี่ย400เยนค่ะเหมือนไอติมวอร์บ้านเราอะค่ะเรนโบว์อร่อยไหมคะอร่อยนะคะไอติมครับครับไอติมอะไรครับตักขันหน้ามาด้วยสิอร่อยไหมครับเดี๋ยวดูอร่อยครับรถไอติมรถอะไรลูกเรนโบว์ครับเรนโบว์ติมโมนี่เด็กมากขอสาวไอเดียนชื่อกันโอ้โหน่าจะเป็นเหมือนตักไทยเหมือนเนื้อย่างนะไปมีกันเจ้าก่อนเลยครับถ้ากดโลกิตนะนี่ก็เป็นน้ำที่อุ้ยร้อนมากเลยลูกหน้าเราตอนแรกแค่เอามือนี่นะคะล้างมือก่อนล้างมือเสร็จแล้วต่อไปปุ๊บล้างมือซ้ายเห็นไหมแล้วก็
ปุ๊บอากาศดีมากเลยวันนี้สดชื่นนะคะเสร็จละนี่ครับก็ถึงไทยวัดกันนะฮะเราจะเห็นรูปปั้นทั้งซ้ายและขวาคือเป็นแล้วที่จอดตามประเพณีที่นี่เขาต้องทำไงครับก็ดิ่งแทนบกมือคือขอก่อนใช่ไหมครับอ๋อนี่เขาก็มีสัญลักษณ์ว่าห้ามถ่ายรูปนะฮะแต่ผมถ่ายวิดีโอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปขอพรนะฮะเดี๋ยวผมแอบตั้งกล้องไว้ตรงนี้ก่อนจริงๆแล้วเขาต้องโยนเหรียญนะครับผมไม่มีเหรียญเหรียญหมดก็มาบริเวณที่เรียกว่าเสาโทอีกนี่แอบตรงนี้นี่โอ้โหเป็นเสาส้มๆไปเรื่อยๆยาวๆประมาณถึง1กิโลได้นะครับขอถึงแม่ใจเรื่องข้อมูลตัวเลขนะครับรู้ว่ายาวเลยนี่ครับเอ็งมีสิกวิดีโอนะครับก็สร้างยาวเลยครับก็หมดแล้วสำหรับวันนี้เตรียมตัวรับพายุคืนนี้จะเข้านะครับที่ญี่ปุ่นวันนี้ก็ดูครับท้องฟ้ายังแจ่มใสปลอดโปร่งอยู่นะครับแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะรู้เรื่องครับเป็นพายุลูกที่21ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นนะครับแบบเข้าบ่อยเยอะมากนะฮะโอเคไปขึ้นรถกันแล้วไปไหนกันต่อครับพิมโกเบครับอ๋อเราไปกินเนื้อโกเบก่อนลืมครับนึกว่าจบของวันนี้แล้วจบไม่ได้ครับยังไม่กินข้าวเย็นจบไม่ได้เดี๋ยวให้กินข้าวเย็นกันก่อนนะเดี๋ยวไปกินโกเบกันตอนนี้ผมก็อยู่ที่โกเบดูทางด้วยไปทางนี้อยู่ที่คือโกเบโกเบกำลังจะไปทางนี้ว้าวมีอะไรจะนำเสนอสำหรับเมืองโกเบไหมครับทางนี้เป็นทุ่นลอยน้ำนะครับโอ้อันนี้คือมาจากประเทศอะไรครับน่าจะสินค้านำเข้านะครับลอยเต็มเลยนะฮะว้าว1 2 3จะเป็นชิงช้าสวรรค์ละมั้งครับของที่โกเบนะฮะบรรยากาศสุด
ยอดตอนเย็นที่นี่นะครับก็จะมีคนแบบมานั่งเล่นเงี้ยนะครับพาลูกมาริมทะเลครับอากาศดีคือผมก็มีความอยากมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆตั้งแต่เรียนแล้วนะฮะก็ไม่มีโอกาสได้มาต้องทำงานต้องไอ้นู่นนี่ครับตรงนี้ก็ชีวิตก็โล่งๆแล้วก็สามารถมาได้นะครับเมืองที่แบบประทับใจนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเสมอเลยแล้วก็ชอบพูดมากคือว่ามาแล้วแบบไม่เห็นสายไฟนะฮะระยงระยางในญี่ปุ่นคือมันถ่ายรูปตรงไหนก็สวยนะมองยังไงก็สวยนะครับโกเบอังปังแมนชิลเดรนส์มิวเซียมแอนด์มอลล ถ้ามาโกเบก็ชั้นล่างครับมีที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีข้างบนชั้น2ชั้น3ที่เป็นร้านอาหารนะฮะนี่คือเขาตั้งใจโชว์เลยครับนี่ล่ะนี่เป็นปลาไม่รู้ปลาอะไรหิวเลยอ่ะเผื่อใครจะดูครอบครัวนะสาวๆคนถ่ายมาเผื่อครับครอบครัวน่ารักหล่อน่าหวานเก่งด้วยใครได้เป็นผัวนี่แบบว่าอยู่บ้านสบายกินดีนะครับทางร้านนี้นะฮะอุลตร้าแมนเวิลด์ M73ยอดใครที่แบบยังไม่มีโอกาสได้มาก็อยากจะให้มาเที่ยวกันนะครับชิงช้าครับคนก็จะมานั่งเล่นกันครับนี่ดินน้ำตอนนี้ก็เพื่อนๆสมาชิกก็ขึ้นกระเช้ากันไปนะฮะผมก็ล้องล่างครับขี่เกียจขึ้นวันนี้จบทริปวันแรกสำหรับการมาญี่ปุ่นครั้งนี้ของผมนะฮะก็ปิดเลยแล้วกันอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดให้กำลังใจกดไลค์ใน Facebook ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ Good Fighter บ๊ายบาย